หนึ่งนาทีเห็นไหมมาจากนี่เลยเราสามารถนวดตรงนี้ได้อีกบางทีเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกโอ้เดินแล้วเมื่อยเท้าานวดยังไงก็ไม่เจอสักทีคนอยากก็นวดเส้นใหญ่กันอย่างนี้เวลานิ้วแขนก็คล้ายๆกับตรงช่วงน่องข้างบนก็เดี๋ยวมีก็คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันใช่เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวถ้าเราเรียนข้างบนจะมีอีกอย่างเงี้ยนะครับแก้ข้างบนมันก็เรียนแบบกันนั่นแหละใช่ไหมใช่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 สมมุติที่เป็นน่องอือฮึใช่ใช่อ้าวตอนนี้มาด้านบนแล้วต่อไหมเนี่ยไหวไหมไหวจะเลี้ยงหนูไหวเลยจะเลี้ยงหนูไหวเลยไหวไหมไหวแล้วนอนอันนี้มาอยู่ทางด้านบนแล้ววันนี้จบแล้วมั้งเนี่ยวันนั้นสอนใครเหมือนกันวะวันนั้นสอนรุ่นไหนไม่รู้เนี่ยวันเดียวจบเล่มอาจารย์ไอ้พวกนั้นบอกโอ้จ้าสามารถมากสอนมันในวันเดียวหลบจบไม่เชื่อสอนเนี่ยถ้าไม่เข้าไปดูในอาจารย์เนี่ยก็ไม่เข้าใจนะก็ใช่อาจจะลืมเพราะฉะนั้นต้องไปดูเข้าไปดูย้ำๆๆพอไม่ได้เข้าใจใช่อาจารย์สอนอย่างเงี้ยไม่เข้าใจหรอกมันก็รอบแรกไงมันรอบแรกมันอาจจะยังงงอยู่งงมันยังงงบ้านไม่มีอาจารย์เข้าร้านเกมกับลูกวันนี้ลูกก็แม่ทำร้านเกมแม่ไปเรียนหนูไปนั่งเล่นทุกวันเลย30 บาทสองคนก็60 บาทโอ้โหเดือนละ900แต่อาจารย์ถ้าก่อนนะเสียไป1,500นะนี่ลูกมันเล่นอะไรกันนี่ไม่ต้องไปฟังงั้นหนูเข้าไปเซฟแล้วเซฟใส่ตัวนี้เราไปเปิดที่บ้านเซฟครั้งเดียวเสีย30 บาทครั้งเดียวแล้วก็ไปเปิดที่บ้านไวรัสกินเนี่ยเอ้ยซื้อใหม่สิซื้อตัวใหม่ซื้อเนี่ยตัวใหม่เออซื้อตัวใหม่ซื้อมาใหม่นั่นแหละนั่นแหละดีกว่าคุณไม่ต้องเสีย30 บาทแล้วเสียตรงนี้เราก็ไปเปิดไม่ต้องไปนั่งอยู่บ่อยๆแล้วบางทีมันดาวน์โหลดบางทีมันโหลดช้าด้วยกินเวลาอีกตรงนี้เราเปิดได้เลยไม่กินเวลาเลยเพราะมันบันทึกไว้แล้วนะอ่ะต่อไปกลุ่มกล้ามเนื้อตอนนี้มาอยู่ทางด้านบนละ scapula abduction คืออะไร scapula abduction and upward rotation โอ้โหนี่หลักสูตรปริญญาตรีนะเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ย scapula ก็คืออะไรครับ scapula คืออะไรสะบักลูกน้องข้างล่างเรียกสะบักซาบะอยู่กับพม่ามากกันเลยเป็นซาบะเป็นสะบักนะครับสะบักตัวนี้นะฮะเดิมสะบักอยู่ในแนวนี้นี้ถ้ามันแอบดักชันคือกลางออกแอบแปลว่าบิน B bird A B bird แปลว่าบินหรือกลางออกนะ upward ก็คือหมุนขึ้นหรือดันขึ้น upward จากข้างล่างขึ้นข้างบน upwardโรเตชันก็คือทั้งขึ้นแล้วก็หมุนนะขึ้นแล้วก็หมุนอัพเวิร์ดโรเตชันก็คือขึ้นแล้วก็หมุนขึ้นอย่างนี้หมุนอย่างนี้แล้วกลางด้วยอีกอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อย่างนี้เองตอนแรกมันอยู่อย่างนี้นะก็แอปดักก็คือเอาสะบักออกคำว่าแอปดักก็คือสะบักวิ่งออกไปด้านข้างแล้วก็ขึ้นอัพเวิร์ดแล้วก็โรเตชันหมุนงั้นสะบักของเราก็จะขึ้นอย่างนี้จากเดิมอยู่อย่างนี้นะมันจะขึ้นไปมันมีผลทำให้เกิดการเวลาเรายกหัวไหล่หรืออะไรเนี่ยมันจะตัวนี้จะเป็นตัวหลักด้วยเพราะฉะนั้นการที่ยกหัวไหล่ได้180องศาเนี่ยกระดูกตัวนี้ต้องหมุนขึ้นแล้วอัพกดและอัพดักด้วยพร้อมกันครับร่วมกันเลยนะถึงจะได้180อย่างเงี้ยได้180เนี่ยกระดูกตัวนี้ถ้ากระดูกตัวนี้ติดอยู่กล้ามเนื้อตัวที่ล็อกอยู่เนี่ยมันไม่คลายคนนั้นจะยกได้ไม่ถึง180นะนะมันจะยกได้ไม่180เพราะว่าตัวนี้มันดึงไว้ตัวสะบักไม่เคลื่อนตามนั้นบางครั้งการที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อมัดนี้หรือยืดกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วทำให้คนไข้ยกหัวไหล่ได้สูงขึ้นนะแก้ไหล่ติดได้ด้วย
แล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นจากกล้ามเนื้อมัดไหนกล้ามเนื้อมัดนี้อยู่ตรงไหนครับเซอราตัสแอนทิเลียโอ้แอนทิเลียเซอราตัสอยู่ลึกเลยครับเซอราตัสแอนทิเลียอยู่ตรงนี้สะบักด้านในมั้ยด้านในนะตรงนี้ปกคลุมด้วยล่ะเพ็กโซโลลิสอะไรต่างๆเนาะนะผนังอะไรต่างๆกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเกาะที่ไหนครับซี่โครงอ๋อดึงมาเกาะแล้วก็มาเกาะที่ซี่โครงซี่โครงเนี่ยไปเกาะโทษทีซี่โครงขึ้นไปเกาะที่กระดูกนี่เลยไปเกาะตรงขอบด้านในเลยนะฮะขอบด้านในของสะบักแต่อยู่ด้านในไม่ได้อยู่ด้านนอกตรงนี้สอดเข้าไปในนี้เลยครับนะพอตรงนี้หดตัวปั๊บหดตัวปั๊บมันก็ดึงขึ้นหมุนขึ้นมันจะเกาะมาที่ไหนด้วยซี่โครงด้วยใช่ไหมเห็นไหมมาเกาะที่ซี่โครงด้วยนะซี่โครงมาถึงหลายซี่โครงเลยเนี่ยตัวกระดูกซี่โครงเลยมาเกาะปื๊ดปื๊ดแถวนี้เลยนะครับแล้วก็ปื๊ดเข้าไปเกาะที่กระดูกสะบักข้างในอยู่อย่างนี้เนี่ยเกาะเข้าไปข้างในก็มีตัวบนมาเกาะนี้ตัวล่างเกาะตรงนี้เซอราตัสแอนทิเลียเนี่ยถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาท4567ถ้ากระดูกคอ4567เส้นประสาท567มีปัญหาคนไข้ก็จะทำท่านี้ไม่ได้ไอ้ท่านี้ทำอะไรถูกไหมอย่างนี้คุณยื่นมือเงี้ยมันทำไม่แขนตึงแขนตึงตึงแล้วไปอย่างงี้ดันไปข้างหน้าถ้าคนนี้กล้ามเนื้อตรงนี้มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นมั้ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ให้ตัวสะบักเนี่ยอยู่ราบติดกับตัวกระดูกซี่โครงถ้าตัวนี้อ่อนแอหรือไม่มีกำลังนะกระดูกสะบักของถูกต้องเขาเรียก ring scapula ก็คือเหมือนปีกนกมันจะเปิดอย่างนี้ขึ้นนั้นคนเวลาคนเราตรวจคนไข้เนี่ยเราให้เราดูแผ่นหลังนะบางคนอีกข้างนึงเรียกอย่างนี้บางคนกระดกนี้เลยเปิดนูนขึ้นมาเลยจากข้างในใช่ไหมใช่มันจะมัดในถ้ามัดในแข็งแรงมันจะดึงให้ปีกติดมัดตัวเซอราตัสแอนทิเลียเนี่ยมันจะดึงให้ปีกอย่างนี้เสมอกันแต่ถ้ามัดนี้อ่อนแอเมื่อไหร่ตัวนี้จะถูกเปิดลักษณะอย่างนี้ปกติมันดึงอย่างนี้ดึงให้ปิดนะฮะหรือเราทำอย่างนี้เมื่อไหร่คนไข้นะตรวจท่านี้คนไข้จะไอ้ที่โผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะตัวปีกสะบักด้านในเนี่ยโผล่ปีกขึ้นมาเลยเห็นเลยแล้วเอามือสอดเข้าไปได้เลยเพราะมันสอดเข้าไปได้เลยปกติมันจะติดจะสอดยากนะเขาก็จะยกหนึ่งยกแขนไม่ร้อยยกไม่ขึ้นยกได้ไม่180องศาหรือกางแขนไม่ได้ไม่ถึง180องศาหรือถ้าคนถ้าวีคนะถ้าอ่อนแรงนะจะยกไม่ขึ้นต้องใช้ช่วยต้องมาเอ้ยเอานี่มาช่วยเอามืออะไรมาช่วยคือยกได้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ถึง180เพราะการที่จะยก180ได้เนี่ยกล้ามไอ้กระดูกตัวนี้จะต้องขึ้นไปด้วยมันไม่ได้ใช้แค่ข้อไหล่ตรงนี้อย่างเดียวไอ้ตรงนี้มันยกได้แค่ประมาณ120องศาเองข้อที่นี่ก็ท่านี้เนี่ยดันไปบ่อยยกไปเลยหรืออย่างนี้ยันฟ้าด้านนี้ไม่ต้องงอศอกมันออกแรงจากข้างในไม่ต้องงอศอกดันไปนิดเดียวใช้หัวไหล่เต้นไปด้วยก็ได้เห็นว่ามันจะอยู่ข้างในเลยครับมาดูคนไข้นี้เขาตรวจยังไงครับเห็นไหมถ้าตรวจถ้าแฟนเนี่ยเขาให้นอนหงายแล้วก็ยันมือยันฟ้ายกไหล่ขึ้นได้ไหมถ้าตรงๆเนี่ยนะถ้าเขายกไหล่ขึ้นได้งั้นแสดงว่ากล้ามเนื้อมัดเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะครับถ้ายกแล้วเราเอามือดันสู้กันได้เอ้าดันสู้กันเห็นไหมแส
แสดงว่า good normal ถูกไหมแต่ถ้าคนไข้ไม่มีแรงเนี่ยนะให้ท่านั่งแล้วดันอย่างนี้ทำท่านั่งนะขยับไหมถ้าขยับพอไปได้แต่ที่จะเห็นชัดก็คือนี่กระดูกสะบักมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนี่ท่านี้เห็นได้ไหมต้องเอามือไปคำดูเลยแล้วไปจับดูเห็นไหมไปวัดดูเลยกระดูกสะบักจะโผล่ขึ้นมาเลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เหมือนปีกนกขึ้นมาเลยแสดงว่ามัดเนี่ยที่อยู่ลึกๆข้างในใต้สะบักข้างในเนี่ยอ่อนแอไม่สามารถดึงให้สะบักไปชิดกับซี่โครงได้นะต่อไปกล้ามเนื้อสแคปูล่ากล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ทำให้สะบักนั้นยกขึ้นมีอะไรบ้างนะตัวยักไหล่นั่นเองหรือทำให้กระดูกสะบักเนี่ยมันอัพเวิร์ดขึ้นกระดกขึ้นจะมีอยู่2มัดหลักเพราะฉะนั้นมัดเนี่ยที่เรานวดกันเคยสอนไปแล้วในลมปลายปฏาฆาตมัดที่1ก็คือ upper trapezius นั่นเองปกติ upper trapezius ทำอะไร extension neck extension ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเขายักไหล่อย่างเงี้ยคออยู่ตรงๆไม่ได้เงยเนี่ยยักไหล่ขึ้นเนี่ยนะครับใช้2มัดงั้นคนเราจะเป็น2มัดนี่เยอะเพราะ1เรานั่งอยู่ในท่าเนี่ยไหล่มันต้องตกลงแต่กล้ามเนื้อ2มัดนี้ต้องทำหน้าที่ดึงให้ไหล่เราสูงขึ้นหรืออยู่ในท่านี้งั้นถ้าคนไข้ก้มคอทำคอมทำงานมัด2มัดจะต้องคอยดึงหัวศีรษะไว้ด้วยงั้นคนไข้ก็จะบาดเจ็บที่upper trapezius แล้วก็ levator scapulae ทำให้ปวดคอปวดร้าวขึ้นศีรษะตึงบ่าตึงบ่านะปวดชาแถวนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำนั้นงั้นท่าที่ยืดตอนนั้นอาจารย์สอนไปแล้วลงไปปฏาฆาตเวลาเรายืดกล้ามเนื้อ trapezius ก็ต้องเอียงด้านตรงข้ามใช่ไหมแล้วก็กดที่กล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็น levator scapulae เนี่ยเวลายืดต้องเอียงตรงข้ามแล้วก็ดันสะบักลงไหมเพราะมันเกาะตรงขอบสะบักดันตรงขอบสะบักนี่ลงเลยไปดูในท่าลงปลายปฏาฆาตนะครับกดลงเลยกดลงเส้นนี้จะยืดแล้วเราค่อยนวดกดมันจะโดนเส้นนี้นะอันนี้ก็จะปวดอยู่แถวนี้แต่ถ้าบ่าเป็นบ่า upper trapezius จะขึ้นถึงหัวครับบางทีไปตาไปหัวไปขมับไปท้ายทอยนะครับการเล้าของเขาลงปลายปฏาฆาตเทสยังไงนี่ไงให้คนไข้นั่งแล้วก็ยักไหล่ขึ้นยักขึ้นได้สูงไหมโอเคยักได้กาแฟถ้าอยากรู้ว่ากู๊ดนอร์มอลก็เอาไม้งะแล้วก็ออกแรงต้านเอายักสู้กันถ้าต้านได้ก็โอเคกู๊ดแฟเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ถูกไหมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยักไหล่อย่างนี้ฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงตรงนี้หรือถ้าทำไม่ได้ก็ท่านนอนคว่ำนะครับแล้วยักไหล่ขึ้นในท่านอนคว่ำนะครับดูว่าไปได้ไหมถ้าไปได้ก็โอเคพัวแต่ถ้าไปไม่ได้เลยก็ต้องไปจับกล้ามเนื้อดูว่าขณะที่พยายามที่จะยักไหล่ขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อ2มัดนี้เกร็งตัวไหมถ้าไม่ได้ก็เป็นถ้าได้ก็เป็นเทรสถ้าไม่ได้ก็เป็นซีโร่ศูนย์ใช่ไหมต่อไปมัดกลางสงสัยจะจบวันนี้นะหมดไหมยังเหลือเยอะกล้ามเนื้อหน้าคงไม่ต้องต่อไปสแคปูล่าแอดดักชันแอดดักดีก็หุกถ้าแอดบินก็คือกลางอันนี้มาทำหน้าที่ให้ตัวสะบักมันหุบหรือแบะอกอย่างนี้หรือเราดึงอย่างนี้เนี่ยด้านหลังมันเนี่ยเราไปด้านหลังเนี่ยไอตัวกล้ามเนื้อของtrapezius middle part เนี่ยมัดกลางใช่ไหมมัดกลางนี่เกาะตรงกระดูกสันหลัง spinous rosette นะครับประมาณ T12 ถึงไม่ใช่ T12 T1 นะกระดูกอกสันหลังนะ T1 ถึงประมาณ T3 T4 ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มาเกาะกับขอบกระดูกของ
spine of scapula ด้านบนนะครับนี่อันนี้ขอบใช่ไหมนี่ spine of scapula ก็คือกระดูกที่ยื่นมาของสะบักเวลาเรานวดต้องระวังเพราะมันปนกระดูกถ้าเรานวดลงนี้จะเจ็บเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดนี้กับมันนี้นี่ตัวนี้จะเกาะนี้ขึ้นมาแล้วมาเกาะนี้นั้นเวลามันเกาะนี้มันก็ดึงเธอแล้วดึงให้สะบักเข้าด้านในในท่านี้นั่นเองนั้นถ้าเราจะยืดทำไงต้องเปิดไหวไปใช่ไหมเปิดสะบักให้กว้างๆเปิดสะบักเส้นนี้ก็เลยตึงนะแล้วก็ไล่เส้นเนาะนะฮะนี่ดูคนไข้เราจะตรวจคนไข้ทำไงถ้าแฟก็คือให้คนไข้นอนคว่ำแล้วก็ตั้งแขนครับแล้วก็ให้เขาดึงสะบักไปข้างหลังในท่านี้ทำได้ไหมนะครับถ้าเราจะตอกแรงต้านก็ออกแรงต้านตรงแขนไม่ให้เขาดึงแขนไปข้างหลังเห็นไหมท่านี้ถ้าออกและเขามีแรงต้านได้แสดงว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เขาแข็งแรงแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ทำในท่านั่งอย่างนี้เอาวางไว้แล้วก็ให้เขาไปข้างหลังดูแล้วก็หรือไม่ก็คำดูว่าเป็นพัวหรือทีซีโร่ไปคำตรงกล้ามเนื้อเลยเห็นไหมคนนี้เอามือวางคำตรงแนวกล้ามเนื้อเลยให้เขาเกรงดูซิให้เขาเอาพยายามเอาสะบักไปข้างหลังอย่างนี้เกรงไหมไม่เกรงก็ซีโร่นะอีกพาร์ทนึงก็คือโลเวอร์มี3มัดใช่ไหมบนกลางล่างทาบิเซียสเนี่ยอาจารย์ก็ระบายสีไว้ทำให้เกิดสีสันทำให้เห็นจุดเกาะต้นเกาะปลายนะอันนี้ก็เกาะตั้งแต่อะไรครับ Origin Spine Process of Inferothoracic Vertebra แล้วก็ Corresponding Supraspinal Ligament นะก็คือเกาะตั้งแต่กระดูกสันหลังนี้เลยนะครับขอบยาวมานี่คือเกาะต้นนะฮะตรงกระดูกสันหลังที่ยื่นตรงนี้ประมาณถึงที่จากที่4ถึงประมาณเท่าไหร่ที12เลยยาวเลยมั้ยที4อยู่ตรงนี้ประมาณนี้ยาวมาถึงที่12เนี่ยยาวมานี่เลยแล้วก็แผงขึ้นไปเกาะตรงใต้นะครับใต้ขอบตรงนี้ขอบสปายสวัสดีครับ